ชร์เก็บไว้เลยน้ำมะกรูดช่วยลดไขมันในเลือดล้างสารพิษมากสรรพคุณมะกรูดพืชที่มากสรรพคุณทางยานอกจากจะมีกลิ่นหอมช่วยไล่ยุงได้แล้วมะกรูดยังนำมาใช้เป็นประโยชน์กับร่างกายได้หลายหลายอย่างทั้งขัดผิวบำรุงผมและสรรพคุณเป็นยาที่ดีให้กับร่างกายวันนี้เราได้นำสูตรเด็ดการทำน้ำมะกรูดมาฝากกันค่ะบอกเลยว่าดื่มแล้วจะดีต่อร่างกายแน่นอนน้ำมะกรูดมะกรูดเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในบ้านของทุกคนซึ่งมะกรูดสามารถรับประทานได้ทั้งใบและผลเราจึงนำมะกรูดมาทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรสารที่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของอวัยวะสามารถช่วยขจัดสารพิษมากมายซึ่งสารที่ว่านี้ได้มาจากมะกรูดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยนำมะกรูดมาแปรรูปทำเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยังเป็นการนำสิ่งที่หาได้ง่ายภายในบ้านมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะวิธีทำเครื่องดื่มสมุนไพรมะกรูด 4-5 ลูกมาปลอกผิวออกเพื่อไม่ให้มีรสขมคั้นมะกรูดเอาแต่น้ำมะกรูดนำส่วนผสมคือน้ำมะกรูดเกลือป่นน้ำผึ้งน้ำแข็งปั่นใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ทำการปั่นส่วนผสมเข้าด้วยกันชิมดูตามใจชอบเทใส่แก้วที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะสรรพคุณทางยาผิวผลสดและผลแห้งรสป่าหอมร้อนสรรพคุณแก้ลมหน้ามืดแก้วิงเวียนบำรุงหัวใจขับลมลำไส้ขับระดูผลรสเปรี้ยวมีสรรพคุณเป็นยาขับเสมหะแก้ไอแก้น้ำลายเหนียวฟอกโลหิตใช้สระผมทำให้ผมดกดำขจัดรังแครารสเย็นจืดแก้พิษฝีภายในแก้เสมหะแก้ลมจุกเสียดน้ำมะกรูดรสเปรี้ยวกัดเสมหะใช้ดองยามีสรรพคุณเป็นยาฟอกโลหิตสำหรับสตรีใบรสป่าหอมแก้ไอแก้อาเจียนเป็นโลหิตแก้ช้ำในและดับกลิ่นคาวได้ค่ะรากระทุ้งพิษแก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษใบมีน้ำมันหอมระเหยผลหรือน้ำคั้นจากผลใช้แต่งกลิ่นสระผมรักษาชันตุรังแคทำให้ผมสะอาดผิวจากผลปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้แก้แน่นเป็นยาบำรุงหัวใจวิธีและปริมาณที่ใช้ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจขับลมในลำไส้แก้แน่นแก้เสมหะฝานผิวมะกรูดสดเป็นชิ้นเล็กๆ1ช้อนแกงเติมการบูนหรือพิมเสน1หยิบมือชงด้วยน้ำเดือดแช่ทิ้งไว้ดื่มแต่น้ำรับประทาน 1-2 ครั้งแต่ถ้ายังไม่ค่อยทุเลาจะรับประทานติดต่อกัน 2-3 ครั้งก็ได้ใช้สระผมทำให้ผมสะอาดชุ่มชื้นเป็นเงางามดกดำผมลื่นด้วยโดยผ่ามะกรูดเป็น2ชิ้นเมื่อสระผมเสร็จแล้วเอามะกรูดสะซ้ำใช้มะกรูดยีไปบนผมน้ำมะกรูดเป็นกรดจะทำให้ผมสะอาดแล้วล้างผมให้สมุนไพรออกไปให้หมดหรือใช้มะกรูดเผาไฟนำมาผ่าซีกใช้สระผมจะรักษาชันตุทำให้ผมสะอาดเป็นมันเห็นสรรพคุณมากมายขนาดนี้แล้วรีบหาซื้อมะกรูดมาลองทำกันเลยค่ะของดีมีอยู่ใกล้ตัวเราแล้วขอบคุณข้อมูลจากบ้านสมุนไพรไทยและไข่เจียว .com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ